ยอมรับค่ะว่าปีนี้รับงานละครน้อยลงสำหรับนักแสดงมากความสามารถค่ะคุณเชียร์ที่คำพรซึ่งเจ้าตัวนะคะเผยว่ากำลังมุ่งทำธุรกิจในส่วนของงานละครก็ยอมรับว่าปีนี้ปฏิเสธไปหลายงานค่ะมีหลายเรื่องติดต่อเข้ามาส่วนตัวปฏิเสธไปเพราะว่าเรารู้ว่าช่วงไหนเราทำอะไรได้ดีแต่งานแสดงก็ยังเป็นงานที่รักยอมรับว่าเสียดายค่ะจริงๆมันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วค่ะก็ปฏิเสธไปหลายเรื่องเหมือนกันค่ะอืมนั่นแหละโอ้ไม่ถึงเป็น10ไม่ถึงเป็น10ค่ะแต่ว่าก็หลายเรื่องที่เราเสียดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางเรื่องเราก็เคยแบบอยากเล่นมากแต่แบบเวลามันไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยนะคะทุกวันนี้ยังเสียดายอยู่เลยค่อนข้างเฟดค่ะคือมันเป็นด้วยจังหวะของชีวิตเราจริงๆคือเราต้องไปทำภารกิจที่มันยิ่งใหญ่ในอีกฝั่งนึงที่มันไม่ใช่เรื่องแสดงอ่ะเราก็เลยจำเป็นต้องแบ่งเวลาไปค่ะตัดสินใจยากไหมครับเพราะว่ารักทั้งสองอย่างเนี่ยพูดดีจังเลยอ่ะทุกวันนี้พูดตรงนะยังตัดใจอะไรไม่ได้เป็นคนสองใจอยู่ในทุกวันนี้นะฮะแต่ว่าก็จะพยายามดูว่าทำอันไหนในช่วงไหนได้ดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าก็บอกว่าจริงเรื่องการแสดงมันรักอยู่แล้วแหละอย่าว่าแต่แฟนๆเลยค่ะคือก็จะมีผู้ใหญ่บางท่านก็แบบส่งบทมาอยากให้เป็นเชียร์หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเกรงใจว่าแบบเราไม่รู้ว่าจะมีเวลาให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้อะเอาไงดีก็รักเอาเป็นว่ารักอาชีพนี้แล้วกันค่ะรักค่ะพิธีกรที่หายไปไม่ใช่อะไรนะคะเวลาเขาหมดแอร์ไทม์ค่ะเขาหมดสัญญาการเช่าของเขาไปนะแต่ว่าจริงๆพิธีกรมันอาจจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าเวลาใช้น้อยกว่านะคะแล้วก็ระยะเวลามันจัดการได้ดีกว่าค่ะเรียกว่าปีนี้จะทางหายไม่ค่อยเห็นหน้าจอแล้วหน้าจอก็คงยังเห็นอยู่ละค่ะคือจริงๆแล้วอย่างหน้าจอเองออนไลน์เองยูทูบเองอะไรเงี้ยเชียร์อัพชาแนลเราก็ยังทำแต่ว่าละครนี่แหละอาจจะหายไปนิดนึงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ